สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่ชียูชาแนลนะคะกับรายการ Voice Book บายพี่ชีมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันนะคะก็กลับมาฟังเรื่องราวและแง่มุมดีๆกันต่อนะคะในนิทานสีขาวเรื่องเมืองแห่งกษัตริย์5ปีกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองใหญ่แห่งหนึ่งชื่อเมืองกสิณบุรีแต่ว่าประชาชนในเมืองกลับเรียกขานว่าเมืองแห่งกษัตริย์5ปีซึ่งการที่ประชาชนเรียกชื่อนี้นั้นมีเชื่อเรื่องน่าพิศวงเพราะว่ามีที่มาที่ไปที่เล่าสืบต่อกันมาหลายร้อยปีว่าเมืองกสิณบุรีนั้นเป็นเมืองที่เกิดจากการเนรมิตของเทวดา4องค์เพื่อสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเองพอเนรมิตเมืองจนโออาวิจิตรเป็นที่พอใจแล้วเทวดาทั้ง4จึงแต่งตั้งมนุษย์คนหนึ่งขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองอีกทั้งยังมอบชื่อไว้เพื่อเป็นสิริมงคลว่าเมืองกสิบุรีก่อนที่เทวดาทั้ง4จะกลับสู่สวรรค์ก็ได้สั่งสอนคุณธรรมของผู้นำให้แก่กษัตริย์และกำชับให้ถ่ายทอดคุณธรรมดังกล่าวไปสู่บรรดาลูกหลานที่จะต้องขึ้นปกครองบ้านเมืองในสมัยต่อๆไปด้วยจากนั้นเชื้อสายของกษัตริย์พระองค์แรกรุ่นแล้วรุ่นเล่าก็ขึ้นปกครองเมืองด้วยความสงบสุขตลอดมาจนกระทั่งในสมัยหนึ่งกษัตริย์ที่ได้ขึ้นครองราชบัลลังก์ทรงเป็นกษัตริย์ที่รักสนุกและไม่สนใจออกว่าราชการแผ่นดินนอกจากนั้นยังทรงขลาดเคล้าอ่อนแอและสติปัญญาในการแก้ปัญหาบ้านเมืองด้วยเหตุนี้เมืองที่เคยสงบสุขจนถึงคราววิบัติวุ่นวายจนชาวบ้านต้องพบกับความทุกข์เข็ญกล่าวถึงเทวดาทั้ง4เมื่อทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็รู้สึกโกรธเคืองกษัตริย์พระองค์นี้มากเทวดาทั้ง4จึงลงมายังเมืองแล้วก็ยึดเมืองคืนพร้อมทั้งเนรเทศกษัตริย์พระองค์ปัจจุบันออกไปจากเขตเมืองแล้วก็กล่าวคำสาปแช่งไว้บนแผ่นดินว่าเราทั้ง4อุตส่าห์สร้างเมืองไว้ให้พวกมนุษย์ได้อยู่อย่างสุขสบายแต่มนุษย์โง่เขลาบางคนก็ทำลายความตั้งใจของพวกเราเสียต่อไปนี้กษัตริย์ที่จะมาปกครองบ้านเมืองต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การเป็นกษัตริย์คือต้องเข้มแข็งกล้าหาญพรั่งพร้อมด้วยคุณธรรมและมากด้วยสติปัญญาหากกษัตริย์พระองค์ใดมิได้เป็นดังคำเราแล้วชีวิตของกษัตริย์พระองค์นั้นจะต้องถึงคราวดับศูนย์จงจำไว้นับจากนี้ไปผู้ที่เป็นกษัตริย์แห่งเมืองนี้จะมีเวลาบริหารบ้านเมืองเพียง5ปีโดยเราทั้ง4จะมอบความรุ่งเรืองเฟื่องฟูพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติมหาศาลให้ตลอดเวลา5ปีที่ครองราชบัลลังก์แต่เมื่อครบ5ปีแล้วกษัตริย์ทุกพระองค์จะต้องลงเรือข้ามแม่น้ำไปขึ้นฝั่งที่ป่าลึกทางทิศตะวันตกเมื่อไปถึงยังฝั่งนั้นแล้วหากกษัตริย์พระองค์ใดยังมีชีวิตรอดอยู่ได้พวกเราจะลบคำสาปนี้ทิ้งเสียและอวยพรให้พบกับความรุ่งเรืองสืบไปแต่ถ้ากษัตริย์พระองค์ใดไม่ยอมทำตามโดยฝืนที่จะปกครองเมืองนี้ต่อไปทั้งที่ครบ5ปีแล้วเมืองนี้ก็จะถึงการพินาศย่อยยับหมดสิ้นไปทั้งเมืองเมื่อกล่าวจบเทวดาทั้ง4ก็กลับขึ้นสวรรค์ไปเมืองกสิณบุรีจึงได้ชื่อว่าเมืองแห่งกษัตริย์5ปีนับตั้งแต่บัดนั้นมากระทั่งทุกวันนี้นับเป็นเวลาเกือบร้อยปีแล้วแต่ธรรมเนียมการแต่งตั้งกษัตริย์5ปีก็ยังเป็นเรื่องที่ชาวเมืองยึดถืออย่างเคร่งครัด
กษัตริย์ทุกพระองค์จะครองราชบัลลังก์อยู่ได้เพียง5ปีเมื่อครบ5ปีแล้วหากกษัตริย์พระองค์ใดยังดื้อดึงไม่ยอมลงเรือข้ามฟากก็จะถูกบรรดาเสนาอมาตย์จับมัดแล้วก็โยนลงเรือไปทันทีโดยเหตุที่ว่าทุกคนต่างก็กลัวในคำสาปของเทวดาทั้ง4และแม้จะผ่านมาเกือบ100ปีแล้วก็ยังไม่เคยมีกษัตริย์พระองค์ใดรอดชีวิตออกมาจากป่าลึกแห่งนั้นได้เลยแม้แต่พระองค์เดียวและด้วยคำสาปนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่มีคนที่กล้าจะเข้ามารับตำแหน่งกษัตริย์แต่ก็หาเป็นแบบนั้นไม่เพราะว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ได้ขึ้นครองราชนั้นจะได้ครอบครองทรัพย์สมบัติมากมายแต่เพียงผู้เดียวและสามารถใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเพื่อการใดก็ได้อย่างอิสระตลอดระยะเวลา5ปีด้วยความโลภจึงทำให้คนลืมกลัวความตายไปได้ชั่วขณะและคนโลภมากมายก็แห่แหนมาขอรับตำแหน่งนี้ดังนั้นแม้จะเป็นเมืองต้องคำสาปอันน่าสะพรึงกลัวแต่เมืองแห่งกษัตริย์5ปีก็ไม่เคยขาดกษัตริย์ขึ้นปกครองเลยแม้เพียงสักปีเดียวและแล้วก็มาถึงในปีหนึ่งเมื่อกษัตริย์พระองค์ล่าสุดถูกจับโยนลงเรือไปปล่อยยังป่าลึกฝั่งตะวันตกแล้วตำแหน่งกษัตริย์ก็ยังคงว่างลงถึง1ปีทำให้เหล่าเสนาอมาตย์ต้องปรึกษาหาลือกันเป็นการใหญ่ว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามีเพียงกษัตริย์ผู้เดียวที่สามารถนำทรัพย์สมบัติอันมหาศาลซึ่งเทวดาเนรมิตไว้ออกมาใช้จ่ายได้1ปีมานี้เราต่างก็ใช้ทรัพย์สมบัติส่วนตัวของพวกเราทำนุบำรุงบ้านเมืองไปจนเจียนจะหมดตัวแล้วภาษีอากรที่เก็บเพียงปีละน้อยนิดจากประชาชนก็แทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยหากยังไม่มีกษัตริย์มาปกครองบ้านเมืองและบริหารทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นนี้ข่าวว่าเมืองของเราคงได้พินาศย่อยยับเสียก่อนที่จะเป็นไปดังคำสาปของเทวดาทั้ง4เป็นแน่อำมาตย์อาวุโสสูงสุดกล่าวขึ้นในที่ประชุมแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะไม่มีใครมาขอรับตำแหน่งกษัตริย์เลยหรือคนโลภจะหมดไปจากแผ่นดินแล้วอมาตย์อีกคนหนึ่งกล่าวขึ้นเป็นเช่นนั้นก็ดีอยู่หรอกแต่คงไม่ใช่สำหรับบ้านเมืองของเราในตอนนี้เพราะเราต้องการใครสักคนที่ขึ้นมาคล้องราชบัลลังก์และมีอำนาจในการใช้ทรัพย์สมบัติเอรมิตเหล่านั้นอมาตย์อาวุโสกล่าวขึ้นอย่างเคร่งเครียดการประชุมในครั้งนั้นนอกจากจะไม่ได้ข้อสรุปอะไรแล้วยังทำให้อมาตย์อาวุโสซึ่งชราภาพมากแล้วต้องล้มป่วยลงด้วยความเครียดอีกด้วยอมาตย์อาวุโสนั้นมีหลานชายที่รักมากคนหนึ่งชื่อว่าอานนท์เป็นเด็กหนุ่มรูปงามมีความกล้าหาญและสติปัญญาเป็นเลิศนอกจากนั้นยังมีคุณธรรมเป็นที่ตั้งแห่งชีวิตหนึ่งโดยได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างดีจากอมาตย์อาวุโสผู้เป็นตาเมื่อเห็นตาป่วยหนักขึ้นทุกวันอานนท์จึงบอกแก่อมาตย์อาวุโสในวันหนึ่งว่าต่อไปนี้ท่านตาไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเพราะหลานจะเป็นคนรับตำแหน่งกษัตริย์องค์ใหม่เองอมาตย์อาวุโสแทนที่จะดีใจกลับรู้สึกตื่นตระหนกจนหน้าซีดพูดอะไรอย่างนั้นเจ้าก็รู้มิใช่หรืออานนท์ว่ากษัตริย์แห่งเมืองนี้จะมีจุดจบเช่นไรหลานรู้ดีแต่หลานไม่กลัวดอกอานนท์ตอบขึ้นอย่างกล้าหาญนี่เจ้าอยากได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจนถึงกับยอมตายเชียวหรือเจ้ากลายเป็นคนโลภตั้งแต่เมื่อไหร่กันอานนท์
อมาตย์อาวุโสพูดขึ้นด้วยความผิดหวังหลานไม่ใช่คนโลภเพราะท่านตาไม่เคยสอนให้หลานเป็นคนเช่นนั้นหนุ่มน้อยอานนท์พูดขึ้นอย่างหนักแน่นหลานไม่ได้อยากครอบครองสมบัติในละมิตรเหล่านั้นเลยแต่หลานต้องไปเป็นกษัตริย์เพราะจะต้องมีใครสักคนยอมเสียสละเพื่อบ้านเมืองของเราในเวลานี้การที่หลานกล้าอาสาครอบเพราะความกล้าหาญที่ท่านตาปลูกฝังไว้ในตัวหลานตั้งแต่เด็กตาหากเมื่อได้ฟังหลานชายพูดออกมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเช่นนั้นอมาตย์อาวุโสก็ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะแย้งอีกต่อไปแม้เขาจะรู้สึกโศกเศร้าในชะตาชีวิตอีก5ปีข้างหน้าของหลานชายแต่ลึกๆแล้วอมาตย์อาวุโสก็อดภาคภูมิใจในความกล้าหาญของอานนท์ไม่ได้อานนท์ได้ขึ้นครองราชย์และได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์อานนท์นับจากวันนั้นแม้ว่าจะอายุยังน้อยแต่ตลอดเวลาที่อยู่ในตำแหน่งกษัตริย์แห่งเมืองกษัตริย์5ปีกษัตริย์อานนท์ได้ตั้งใจปกครองบ้านเมืองอย่างดีที่สุดความเฉลียวฉลาดและคุณธรรมที่ถูกปลูกฝังมานานประกอบกับคำแนะนำอันเฉียบคมจากอมาตย์อาวุโสผู้มากประสบการณ์ทำให้กษัตริย์อานนท์สามารถพาบ้านเมืองผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้อย่างน่าชื่นชมด้วยเหตุนี้กษัตริย์อานนท์จึงกลายเป็นที่เทิดทูนยกย่องของข้าราชบริพารและเป็นที่รักของประชาชนในเวลาอันรวดเร็วและแล้วในที่สุดก็ครบกำหนด5ปีถึงวันที่กษัตริย์อานนท์จะต้องลงเรือไปยังป่าลึกฝั่งตะวันตกข้าราชบริพารและประชาชนต่างมารอส่งเสด็จที่ท่าน้ำทั้งหมดต่างพากันร่ำไห้ด้วยความอาลัยรักในพระองค์เป็นอย่างยิ่งแต่กษัตริย์อานนท์หาได้มีทีท่าหวาดกลัวดังเช่นกษัตริย์พระองค์อื่นไม่พระองค์ทรงเยื้องพระบาทก้าวลงเรืออย่างสง่างามและสงบนิ่งจนสร้างความพิศวงให้แก่ทุกคนในที่นั้นเป็นอย่างมากเมื่อเรือคลื่นออกจากท่าแล้วคนแจวเรือซึ่งเป็นข้าราชบริพารที่รักกษัตริย์อานนท์มากก็กล่าวแก่พระองค์ว่าหากพระองค์จะทรงเปลี่ยนพระทัยตอนนี้กระหม่อมก็ยินดีที่จะพาพระองค์ไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งโดยไม่บอกใครเลยว่าพระองค์ไม่ได้เดินทางไปยังฝั่งตะวันตกนะพระเจ้าค่ะกษัตริย์อานนท์หันไปมองคนแจวเรือด้วยรอยยิ้มแล้วก็พูดขึ้นว่าเจ้าหลอกทุกคนได้จะหลอกคำสาปของเทวดาผู้มองพวกเราจากบนสูงสวรรค์ได้เหรอขอบใจที่หวังดีแต่หากทำเช่นนั้นบ้านเมืองของเราก็คงต้องพินาศย่อยยับดังคำสาปเมื่อร้อยปีก่อนเป็นแน่แต่พระองค์กำลังจะไปพบกับอันตรายอันใหญ่หลวงนะพระจุกค่ะคนแจวเรือท้วงติ่งขึ้นที่นั่นเป็นป่าลึกแล้วก็มีสัตว์ร้ายอยู่มากมายก็หม่อมรู้ดีเพราะก็หม่อมคือคนที่ต้องแจวเรือไปส่งบรรดากษัตริย์พระองค์และพระองค์เล่าและอยู่รอตรงริมฝั่งตะวันตกถึง3วัน3คืนแต่ก็หาได้มีกษัตริย์พระองค์ใดหล่อชีวิตกลับมายังเรือของกระหม่อมได้เลยนอกจากนั้นคนแจวเรือยังพร่ำพูดถึงพยันตรายต่างๆที่เล่าลือกันมีอย่างมากมายบนป่าทางทิศตะวันตกแต่ถึงกระนั้นกษัตริย์อานนท์ก็ยังทรงวางเฉยและดูเหมือนจะทรงแย้มพระโอษฐ์น้อยๆเสียด้วยซ้ำจนคนแจวเรือนึกสงสัยเป็นอย่างยิ่งเขาจึงทูลถามพระองค์ว่ากระหม่อมเล่าเรื่องอันตรายต่างๆบนฝ่าตะวันตกเป็นเสียมากมายแต่เหตุใดพระองค์จึงดูเหมือนจะไม่ทรงหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยเล่าพระเจ้าค่ะหากเป็นกษัตริย์พระองค์ก่อนๆป่านนี้คงร่ำไห้อ่อนวอนกราบกรานให้กระหม่อมปล่อยตัวไปแล้วแค่นึกกลัวทุกอย่างก็จบสิ้น
กษัตริย์อานนท์ตัดตอบเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวท่านตาของเราสอนให้เรามีความกล้าและใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาอยู่เสมออันที่จริงก็ใช่ว่าเราจะไม่เคยนึกประหวั่นพรั่นพึงกับเวลา5 ปีที่มีความตายรออยู่เบื้องหน้าหรอกนะแต่เมื่อลองคิดดูดีๆแล้วทำไมเราจะต้องมานั่งรอความตายด้วยในเมื่อเรายังมีวิธีแก้ปัญหาที่ดีอยู่อีกเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวและลองทำในสิ่งที่เราคิดดูคนแจวเรือมองกษัตริย์อานนท์อย่างไม่เข้าใจขอร้องถามพระองค์ด้วยความสงสัยว่าพระองค์ทรงทำอะไรอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่ะกษัตริย์อานนท์ทรงแย้มพระโอษฐ์ขึ้นอีกครั้งก่อนจะตรัสตอบว่าเพราะเรารู้ว่าจะมีอันตรายมากมายรอเราอยู่ในอีก5 ปีข้างหน้าดังนั้นในขณะที่กำลังบริหารกิจการบ้านเมืองอยู่เราก็ได้วางแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้ควบคู่กันไปด้วยเป็นอย่างดีในปีแรกเราได้ว่าจ้างนักรบฝีมือชกาดทั่วแผ่นดินจำนวน100 คนข้ามไปยังป่าลึกฝั่งตะวันตกเพื่อฆ่าสัตว์ร้ายซะก่อนต่อมาในปีที่2เราก็ได้สั่งให้คนดูแลสวนเข้าไปตัดต้นไม้ใบหญ้าที่รกคลึ้มและไม่จำเป็นทิ้งเสียในปีที่3เราสั่งให้ช่างฝีมือไปสร้างพระราชวังวัดวาอารามและสิ่งก่อสร้างต่างๆเอาไว้มากมายสำหรับประชาชนในปีที่4เราส่งข้าราชการที่ไว้ใจได้ให้มาศึกษาแผนผังเมืองและปรึกษากันอย่างดีว่าควรปกครองบ้านเมืองใหม่อย่างไรและสุดท้ายในปีที่5เราก็ส่งคนที่เราไว้ใจจำนวนหนึ่งไปอยู่ที่ฝั่งนั้นเพื่อทดลองใช้ชีวิตในบ้านเมืองใหม่และรอต้อนรับคนอื่นๆที่กำลังจะตามมานี่ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วนั่นอย่างไรล่ะเจ้าจะมองดูข้างหน้านั่นสิคนแจวเรือมองไปข้างหน้าตามรับสั่งของกษัตริย์อานนท์แล้วก็ต้องร้องลั่นด้วยความตระการตาและคนสนเท่ใจว่าโอ้อะไรกันนี่บ้านเมืองแห่งนี้ช่างสวยงามเหลือเกินแต่อันที่จริงแล้วที่นี่ควรจะเป็นป่าตะวันตกที่รกทึบมิใช่หรือมีข้าราชบริพารและประชาชนออกมาถวายการต้อนรับกษัตริย์อานนท์อยู่เต็มริมฝั่งรวมทั้งอมาตย์อาวุโสผู้เป็นพระอัยการซึ่งถูกส่งมาดูแลบ้านเมืองแทนกษัตริย์อานนท์ก่อนหน้านี้นานแล้วกษัตริย์อานนท์เสด็จขึ้นฝั่งอย่างสง่าผ่าเผยพร้อมกับส่งเรียกให้คนแจวเรือขึ้นมาด้วยนี่คือบ้านเมืองใหม่ของเราไม่มีป่ารกทึบอันน่ากลัวไม่มีสัตว์ร้ายมีแต่บ้านเมืองที่น่าอยู่เจ้าก็จงมาอยู่กับเราด้วยเถิดกษัตริย์อานนท์กล่าวแก่คนแจวเรือซึ่งก้มลงกราบแทบพระบาทด้วยความซาบซึ้งยิ่งในตอนนั้นเองก็เกิดแสงสว่างสาดส่องไปทั่วท้องฟ้าแล้วร่างของเทวดาทั้ง4 องค์ก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าผู้คนในที่นั้นเทวดาองค์หนึ่งกล่าวขึ้นว่าในที่สุดก็มีผู้ลบล้างคำสาปของเราได้สักทีกษัตริย์อานนท์ท่านเป็นคนมีสติปัญญาล้ำเลิศคุณธรรมสูงส่งสมควรแล้วที่จะได้ครอบครองบัลลังก์แห่งกษัตริย์จากนี้ไปเมืองนี้ก็จะไม่ต้องมีกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองเพียงแค่5 ปีอีกต่อไปข้าขออวยพรให้แต่ก่อนที่เทวดาทั้ง4จะให้พรกษัตริย์อานนท์ก็ตรัสขึ้นมาก่อนว่าช้าก่อนท่านเทวดาทั้ง4ข้ามีเรื่องอยากจะบอกกล่าวท่านด้วยว่าเมืองกสิณบุรีเก่านั้นชำรุดทรุดโทรมมากแล้วประชาชนก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนดูคับแคบไปถนัดใจอีกทั้งเมื่อได้ดูแผนผังของเมืองดีๆแล้วเมืองเก่านั้นก็ดูเหมือนจะมีจุดอ่อนทางยุทธศาสตร์อยู่มากข้าจึงอยากจะย้ายเมืองมาอยู่ณแผ่นดินใหม่แห่งนี้
แล้วประชาชนที่อยู่เมืองกสิณบุรีเก่าเล่าเจ้าจะทอดทิ้งพวกเขาหรือเทวดาถามขึ้นข้าไม่มีวันทอดทิ้งประชาชนของข้าแต่ข้าจะค่อยๆทยอยย้ายประชาชนและข้าวของต่างๆมาไว้อย่างเมืองนี้ซึ่งก็คงต้องใช้เวลาบ้างเพียงแต่ท่านเทวดาทั้งสี่จะเห็นด้วยกับความคิดนี้ของข้าหรือไม่กษัตริย์อานนท์ตรัสถามขึ้นเมื่อเจ้าคิดอย่างรอบคอบแล้วพวกเราทั้งสี่ก็เห็นชอบด้วยและในเมื่อเจ้าเป็นผู้สร้างเมืองใหม่แห่งนี้ด้วยตนเองพวกเราก็ไม่มีสิทธิ์ก้าวก่ายการปกครองของเจ้าอีกยังไงก็ตามเราทั้งสี่ต่างก็ชื่นชมในสติปัญญาและความอุตสาหะของเจ้าดังนั้นเราจะตั้งชื่อเมืองใหม่แห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลว่าเมืองนวกสิบุรีและขออวยพรให้เจ้าปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบสุขสืบไปเมื่อสิ้นคำอวยพรของบรรดาเทวดาทั้งสี่ก็ปรากฏข้าวตอกดอกไม้โปรยปลายทั่วเมืองนวกสิบุรีเป็นที่สวยงามยิ่งนักเทวดาทั้งสี่กลับขึ้นสู่สวรรค์และไม่เคยลงมาปรากฏกายอีกเลยหลังจากนั้นกษัตริย์อานนท์ก็ขึ้นครองราชบัลลังก์เป็นปฐมกษัตริย์ของเมืองนวกสิบุรีโดยเหตุนี้เมืองแห่งกษัตริย์5ปีที่เคยต้องคำสาปจึงกลายเป็นเพียงตำนานเล่าขานสู่คนรุ่นหลังสืบต่อกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอทั้งหลายหากเปรียบให้ดีแล้วมนุษย์เราก็มีชีวิตไม่ต่างจากกษัตริย์แห่งเมืองกษัตริย์5ปีเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าเราทุกคนก็ย่อมถูกชะตากรรมกำหนดให้พบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องการเข้าสักวันและก็ยากที่เราจะหลีกหนีหรือหลบเลี่ยงพ้นทว่าชะตากรรมมิได้ห้ามให้เราต่อสู้มิใช่หรือถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่ลองต่อสู้ดูล่ะหากมีสิ่งเลวร้ายใดๆเกิดขึ้นในชีวิตของเธอและเธอเองก็เลี่ยงสิ่งนั้นไม่ได้ให้เธอลองคิดถึงนิทานเรื่องนี้และถามตัวเองว่าอยากเป็นเหมือนกษัตริย์ที่นั่งรอความตายหรือจะเป็นดังกษัตริย์อานนท์ผู้ไม่ยอมแพ้และวางแผนต่อสู้กับอันตรายซึ่งรออยู่ข้างหน้าอย่างเข้มแข็งหากเธอเลือกที่จะเป็นแบบกษัตริย์พระองค์ใดเธอก็ยอมจะมีชีวิตแบบกษัตริย์พระองค์นั้นดังนั้นในเวลานี้เธอจึงควรเรียนรู้ในสิ่งรอบตัวที่เข้ามาในชีวิตทุกสิ่งว่าสอนอะไรแก่เราบ้างและใช้เวลาทุกๆวินาทีให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเธอรวมถึงรู้จักวางแผนชีวิตอยู่เสมอและเตรียมตัวเพื่อพร้อมจะรับกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ที่ Facebook / พิชีบุ๊กค่ะ PEACH-IBWOK และพบกันใหม่กับนิทานสีขาวเรื่องหน้าสวัสดีค่ะ